ากเห็นลูกสาวได้เป็นทนายพ่อจ๋าแม่จ๋าทำได้จบกฎหมายสำเร็จออกมาช่วยเลือกคนทั้งรวยและจนทำตนให้มีราคาพ่อแม่จากไปทำให้ต้องหลั่งน้ำตาความรู้ที่ร่ำเรียนมาไม่รู้ว่าจะสู้เพื่อใครเห็นความเป็นธรรมถูกระนำย้ำทำถูกระนำย้ำยีจึงเข้ามาทำหน้าที่อ่านข่าวทีวีสื่อสารออกไปท่ามกลางพี่น้องที่เกี่ยวข้องต่างจิตต่างใจแต่ไม่เคยหวั่นไหวต่อโวยภัยที่มาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันอังคารที่6สิงหาคม2562มาติดตามข่าวสารกันนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนข่าวร้อนแรงก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการมองว่าผู้ต้องสงสัยรวมถึงมือวางระเบิดบึ้มกลุ่มเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นใครกันแน่ผบ.ทบ.เองบอกว่ารู้ล่วงหน้ามาก่อนแต่ว่าไม่ทันได้เตรียมตัวจึงไม่ทันได้ระวังในจุดที่สำคัญอย่างกองทัพไทยหรือด้านหน้าของกระทรวงกลาโหมนะคะที่เป็นประเด็นอยู่เชื่อมโยงกับคุณปราลีนาไกรคุปค่ะก็รีบโยนทันทีให้ดร.ทักษิณชินวัตรแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะแต่สุดท้ายผลพวงเกิดขึ้นก็คือไปพาดพิงอย่างพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ก็เตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทตามมาตรา326บวกมาตรา328คุณปรินาก็ไม่ได้ยี่หร่าอะไรนะคะบอกว่ากลับมาจากสิงคโปร์จะฟ้องกลับพรรคอนาคตใหม่รวมถึงคุณชอบพรรณิกาด้วยแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ออกมารับลูกฮะบอกว่าคุณปรินาอาจจะไม่ได้โพสต์เองอาจจะเป็นใครแปลกปลอมมาโพสต์ออกมาป้องซะอย่างนี้พลเอกประวิตรเช่นเดียวกันค่ะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีการได้เค้าตัวผู้ต้องสงสัยแล้วคาดการว่าจะมีการเปิดเผยเร็วๆนี้สำหรับผู้ที่วางแผนบึ้มกลุ่มแต่ประเด็นสำคัญของบทบฮะออกมาระบุว่าเป็นฝีมือของมาสเตอร์มายด์เป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุสำคัญแล้วก็พวกเนี้ยเป็นมือที่เคยก่อเหตุสำคัญมาแล้วตั้งแต่ปี2549ก็คือกลุ่มเดิม
เดี๋ยวมาพูดคุยกันกับดร.จำนงชัยมงคลและต้อนรับท่านสมคิดเชื้อคงค่ะเหนื่อยนักก็ลาออกไปสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับต้องรีบเอาฉายามาก่อนนะเนี่ยฉายามาก่อนเขาเรียกฉายาตอน5 ทุ่มใช่ประมาณ5 ทุ่มท่านสมคิดทำให้เราแบบนอนไม่หลับคือต่อจากท่านสมคิดมีไหมมีเออแบบมันๆไงคะนานๆเจอกันนะครับหลังจากเสร็จเรื่องอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลใช่ค่ะคนดื้อก็ดื้ออยู่วันเดียวขั้นเหรอก็ยังไม่รู้ว่าในสภาเขาทำงานอย่างไรผมเล่าบรรยากาศอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่สภามาก็เพิ่งเห็นนายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ไม่รู้จักข้อบังคับสภาเลย คือไม่ศึกษาเลย แล้วไม่ฟังใคร แล้วผมก็มองว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศอยู่ในสภาแล้วนึกจะลุกขึ้นพูดก็ลุกพรวดพราด แล้วก็ชี้มือชี้ไม้แล้วออกอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยชี้หน้าแล้วพอท่านเสรีพิสุทธิ์ทักซึ่งมาตัวเองซึ่งผิดข้อบังคับอย่างมากแล้วก็ประธานได้เตือนทุกครั้งทีนี้บรรยากาศในที่ประชุมวันนั้นมันก็มีหลายเรื่องเรื่องล่าสุดนี่ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์ความจริงเรื่องนี้มีเบื้องหลังอยู่เล็กๆก็คือว่าผมอยู่ในฐานะเป็นอยู่ในวิปพรรคร่วมรัฐพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยผู้ที่เกริ่นเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนก็คืออาจารย์ปิยบุตรแล้วเราก็คุยกันในนั้นว่าเราจะอภิปรายกันตรงไหนก่อนเปิดประเด็นครับอาจารย์ปิยบุตรเขาขอพูดเองค่ะแต่เราเนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยเราหมายถึงเพื่อไทยก็เกรงว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยท่านอาจจะใหม่หน่อยในสภาค่ะเราก็กลัวว่าฝ่ายกลัวฝ่ายรัฐบาลจะตีกลับครับจริงๆก็เตรียมคุณขจิตชัยนิคมโอ้โหชอบเอาไว้รองรับค่ะปรากฏว่าวันนั้นน่ะท่านก็อาจารย์ปิยบุตรก็พูดไปตามสไตล์ท่านครับพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบเรื่องถวายสัตว์แต่ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมมาข่าวมันดังมากเมื่อวานดูอาจารย์จำนงกับน้องปอยก็เล่าเรื่องนี้อยู่วันนี้มีการประชุมวิปของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นข้อตกลงกันว่าพรุ่งนี้เราจะมีกระทู้ถามสดโดยพรรคอนาคตใหม่ขอเป็นเจ้าภาพไอ้ยาถามว่าพลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบจะทำอย่างไรต่อแล้วผิดจริงอย่างไรให้พลเอกประยุทธ์มาตอบบางคนบอกเอ๊ะพรรคเพื่อไทยใหญ่กว่าทำไมไม่ถามเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวสคือกระทู้สดมี2 กระทู้พลตำรวจเอกเสรีพรรคเสรีรวมไทยจะขอถามเรื่องการวางระเบิดที่เกิดขึ้นถามนายกรัฐมนตรีจะมาตอบไหมคะพรุ่งนี้หลังจากประชุมเสร็จสักบ่าย2วิปรัฐบาลก็ประสานมาทางวิปฝ่ายค้านว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่มาจะมีภารกิจไปที่อื่นเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้11 โมงพรรคฝ่ายค้านจะร่วมกันคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มาจะถามหรือไม่เพราะนั้นเรื่องนี้ท่านหนีไปไม่มีประโยชน์หรอกครับถูกค่ะไม่มีประโยชน์อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็เจอมันก็ต้องเจอเพราะเรามีสภาต้องเข้าใจก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านจะไปหาเรื่องหาราวเรื่องมันเกิดขึ้นจากนายกรัฐมนตรีไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงท่านพูดไม่ครบท่านอ่านไม่ครบจะจงใจหรือไม่จงใจเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเจตนาต่างๆเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายลองวิเคราะห์ดูผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆกับอาจารย์ดำนงว่าถ้าผู้พิพากษาไปขึ้นไปตัดสินคดีแล้วอ่านบรรทัดสุดท้ายไม่ครบจะทำยังไงสมมุติอ่านบรรทัดสุดท้ายจำคุกคุณปอย3 ปีแต่โทษจำให้รอลงอาญาเอาโทษอื่นได้ไหมแล้วไม่อ่านประโยคนี้แล้วการตัดสินก็ไม่ได้ลงโทษก็ใช่คือกระบวนพิจารณาเนี่ยถ้าขัดคือกระบวนพิจารณาเนี่ยกฎหมายก็บังคับเหมือนกับรัฐนูลนี่แหละเขาบังคับกระบวนพิจารณาก็จะมีวิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งในตัววิธีของแต่ละกฎหมายก็จะเขียนถึงกระบวนการว่า1การพิจารณาเป็นยังไงการตัดสินเป็นยังไงการอ่านเป็นยังไงอ่านแล้วบทบังคับมันอยู่ตรงไหนบทลงโทษอยู่ตรงไหนมันจะขาดตอนใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ากระบวนการพิจารณาทั้งหมดนั้นไม่ครบถ้วนก็ถือว่ากระบวนการพิจารณานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือหลักโดยทั่วไปของกระบวนการแล้วอย่างคือระบุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งต้องพูดทุกประโยคทุกคำจะขาดและหรือไม่ได้บังเอิญพรุ่งนี้ ก่อนการประชุมสภาวาระจะเริ่มขึ้นจะมีผู้แทนราษฎร2 ท่านอย่างน้อย2 หรือ 3 ท่านจะต้องมารายงานตัว
ต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนผมก็เตรียมคนว่าให้ต่างคนต่างพูดให้แบบไม่มีโพยไม่ต้องไม่ต้องอ่านตามรัฐธรรมนูญจะผิดไหมมันไม่ได้รัฐนูลคือกฎหมายที่บังคับเอาทีพลเอกประยุทธ์ทำไมต่อหน้าในหลวงอ่ะคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจท่านบอกว่าก็ให้จบกันไปเอามีด้วยเหรอครับจบคุณกับคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่จบด้วยก็เปรียบเทียบเหมือนแถลงนโยบายใช่ไหมคะที่บอกว่าแจกก็แจกไปแล้วอ่านไปสิคือการแถลงนโยบายคือคำว่าแถลงเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าให้อ่านเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ไม่รู้ใครเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองหรือปรึกษาแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจรู้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งการแถลงนโยบายคือการให้สัญญาประชาคมต่อรัฐสภารัฐสภาก็คือพี่น้องประชาชนคือให้สัญญาต่อพี่น้องประชาชนว่าฉันจะทำ1 2 3 4 5ตามที่เขียนมาเนี่ยแล้วบันทึกในที่ประชุมถ้าคุณไม่ทำคุณผิดนโยบายเขาถึงให้อ่านทุกขั้นตอนท่านจะมาอ้างว่าก็แจกไปแล้วคนละเรื่องกันคือประชาชนต้องไปอ่านไหมมันไม่ใช่ มันไม่ใช่คำว่าแถลงก็คือการกล่าวด้วยวาจาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสัญญาว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างไม่ใช่บอกว่าอ้าวก็ไปอ่านเอาสิเดี๋ยวรัฐบาลจะทำอะไรก็ตามให้อ่านนั่นแหละมันไม่ใช่คือเริ่มต้นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคารพสภา อย่างที่ผมบอกว่าการที่ไม่เคารพสภาก็คือไม่เคารพประชาชนตัวแทนประชาชนนั่งอยู่ตรงนั้นก็คือตัวแทนประชาชนทั้งหมดผมเป็นส.ส. อุบลแต่ผมเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศเพราะนั้นต้องพูดต่อตัวแทนประชาชนในรัฐสภาที่ไหนในโลกก็ทำอย่างนี้ใช่แล้วยังไงประชาชนได้ฟังอยู่แล้วล่ะเพราะมีการถ่ายทอดเขาได้ฟังอยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันไปทั่วทั้งโลกคนทั่วทั้งโลกคนทั่วทั้งประเทศเนี่ยติดตามแม่บุ้งแม่บ้านแม่ค้าเนี่ยเปิดทีวีเหมือนดูบอลเลยหรือดูนะคะดังนั้นวันนี้เขาได้ฟังกันหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ที่เรากำลังจะมาดูคือความรับผิดชอบของคนที่เรียกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งไม่กล้าจะใช้คำว่านายกมาจากการเลือกตั้งคือท่านอาจารย์นายกพรุ่งนี้จริงๆนายกควรจะไปสภายิ่งบรรยากาศแบบนี้ต้องไปสภาต้องไปคือบรรยากาศหนึ่งผมไม่เห็นด้วยในการที่มีระเบิดมีอะไรทุกคนไม่พอใจหมดแล้วก็ผบ.ทบ.ออกมาพูดซึ่งเหมือนจะโยนให้กลุ่มฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมไม่เห็นด้วยวันนี้ไม่ต้องไปโยนฝ่ายไหนทุกคนต้องมุ่งมั่นว่าจะเอาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้อย่ามาใช้ความเป็นมีอำนาจอย่ามาใช้ความมีอคติต่อกันมาพูดให้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซึ่งไม่สร้างบรรยากาศอะไรเลยจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ต้องจับให้ได้ผิดคุณต้องจับมาให้ได้ซะก่อนแล้วใครมาว่าว่ามันกลุ่มไหนใช่ใช่มั้ยล่ะแล้วกลุ่มจริงหรือไม่ด้วยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้โทษรัฐบาลนะต่อเพราะว่าจับไม่ได้เอาไปคนของรัฐบาลสมมติไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้แปลจะโทษรัฐบาลนะคุณต้องสอบสวนซะก่อนว่าหวังดีหรือหวังร้ายต่อรัฐบาลอะไรยังไงก็ว่าไปตามกระบวนการกลุ่มฝ่ายค้านก็ไม่ได้เร่งรัดเวลาเรื่องนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความตั้งใจเรารู้ว่ามันไม่ใช่งานง่ายแต่ต้องทำด้วยความตั้งใจแล้วอย่ามาโยนความผิดให้กลุ่มการเมืองกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าทุกกลุ่มการเมืองเนี่ยที่รักประเทศไทยเขารักเหมือนกันแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยที่ชอบพูดบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมาเอาจริงเอาจังอะไรแค่ประโยคไม่กี่ประโยคคุณมีเรื่องต้องเยอะแยะมากมายต้องทำคือพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้มันเป็นกฎหมายครับแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงต้องพูดตามเพื่อเป็นการสัตยาบันเป็นการตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระราชาที่หกผมเข้าใจว่านะเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหลิงกับการใช้อำนาจตามมาตรา14มา5ปีเกือบ5ปีเหลิงตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารมีความรู้สึกคือเวลาท่านเป็นนายกมาจากรัฐประหารเนี่ยเวลาพูดผิดพูดถูกพูดครบไม่ครบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใครก็แย้งไม่ได้ใครแย้งท่านก็อยากจะตบหัวเลยนี่คือภาษาที่ใช้ถ้าเขาว่าตบหัวนี่หมายความว่ารับโดยวิธีไหนก็ได้ใช่คือไอ้ความชินจากตรงนั้นจึงมาติดว่าเอาอย่างนี้ก็ยังไงก็ได้มันนั่นเช่นกันอย่าลืมว่าวันนี้คุณไม่มีม.44ในการที่จะมาลบล้างอะไรได้อีกแล้วใช่ครับนะวันนี้คุณกล่าวผิดคุณต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญวิธีการอย่างที่ท่านชัยเกษมบอกอะคุณก็ไปขอประธานพยโทษเสียแล้วก็กล่าวใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขใหม่ให้มันถูกซะแค่นั้นเองใช่แต่จะมาแก้บอกว่าเอานึกถึงม.4วันนี้ไม่มีแล้วนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้เอาเป็นเอาตายไม่ครับฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าแค่ทำให้ถูกมันผิดเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือวันนั้นถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ดันทุลังถ้าบอกว่าผมเผลอเลยหรือผมพลาดไปแล้วขอโทษสภาครับผมว่าจบแล้วท่านก็
ไปกราบพระราชทานอภัยโทษแล้วไปทำใหม่ผมก็คิดว่าคนไทยไม่ได้ถือสาอะไรใช่แต่เป็นบทเรียนให้ผู้นำประเทศว่าวันนี้เนี่ยมันมีฝ่ายค้านตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าใจอย่างวันนั้นที่ผมอภิปรายแม้จะเวลาเล็กน้อยความจริงเป็นการเก็บประเด็นตกเล็กๆน้อยๆที่ท่านออกอารมณ์ท่านออกอารมณ์ท่านโวยวายบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันต้องทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าตกลงประเทศนี้จะมีรัฐบาลไปทำไมอ่ะรัฐบาลต้องไปแก้ปัญหาแต่ว่าเป็นวลีทองนะคะใช่ฮะแค่พูดว่าเหนื่อยก็ลาออกไปสิเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเจอหน้าท่านสมคิดนี่คนคงไม่ทักอย่างอื่นนะคะท่านเหนื่อยก็ลาออกไปซะนี่เป็นโลโก้เวลาเหนื่อยพักเหนื่อยนักการเมืองที่ทำงานการเมืองนะครับผมมองว่าสสไม่ว่าพรรคไหนในประเทศเราถ้าใครบ่นเรื่องนี้สอบตกทุกคนแล้วเพราะว่าคุณไม่มีหน้าที่มาบ่นเพราะคุณอาสาเข้ามาทำไม่มีใครเอาปืนไปจี้พลเอกประยุทธ์นะมีแต่แกจี้คนอื่นเขาเรียกว่ารับจ้างเหนื่อยใช่ไม่สำคัญอย่างนี้ท่านสมคิดคุณบ่นว่าเหนื่อยคุณอยากบ่นเรื่องของคุณแต่คุณกินเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนกี่ทางคุณจะบ่นคำว่าเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าคุณเหนื่อยก็เลิกกินเงินเดือนก็เลิกแล้วก็ลากลับบ้านอย่างผมเป็นผู้แทนถ้าเหนื่อยก็ต้องไม่สมัครใช่ก็ต้องยอมรับสภาพว่าเหนื่อยก็ต้องไม่สมัครก็เลิกเพราะรู้อยู่แล้วว่า1สสมันเหนื่อยอยู่แล้ว1สสต่อพื้นที่รับผิดชอบนี่มันโอ้มันสุดละแต่ว่าสสนี่เข้ามาจากใจไงเค้าคนเข้าใจแล้วว่าประชาชนเขาเลือกมาใช่เราอาสาที่จะทำแต่อีกคนคนหนึ่งประชาชนเขาไม่ได้เลือกมาแต่เมื่อคุณมาโดยระบบรัฐธรรมนูญคุณไม่มีสิทธิ์พูดคำว่าเหนื่อยคุณได้พูดหลังบ้านคุณได้พูดกับลูกกับเมียคุณได้ได้ได้ครับกับเพื่อนกับฝูงสองคนได้แต่จะมาออกสื่ออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็มาต่อประเด็นที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของเหตุการณ์วางระเบิดเนี่ยนะคะก็มีหลายคนที่โพสต์ข้อความแล้วไปกระทบกระเทือนต่อพรรคการเมืองหลายพรรคเหมือนกันคุณปรีนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคอนาคตใหม่แต่ว่ามีรูปคุณธนาธรกับคุณช่อพานิกา มันจะเลี่ยงบาลีบอกว่าฉันไม่ได้พูดถึงพรรคอนาคตใหม่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีการเทียบเคียงรูปด้วยนะคะจนกลายเป็นเรื่องที่อนาคตใหม่ต้องฟ้องทีนี้กลายเป็นว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนักข่าวก็ไปถามล่ะคุณปรินาพูดแบบนี้อนาคตใหม่ฟ้องแล้วท่านพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าคุณปรินาอาจจะไม่ได้โพสต์เองทางที่เมื่อวานนี้ไปออกรายการแฉเนี่ยช่อง TMM 25เนี่ยบอกเลยว่าโพสเองแต่พลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าอาจจะไม่โพสเองผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยทักกันนะส่วนมากก็เดินผ่านกันไปกันนานแล้วล่ะครับเป็นสสหลายสมัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นนะหนึ่งการใช้วาจาที่หยาบคายอันที่สองผมปรึกษากับนักกฎหมายพรรคเพื่อไทยว่ากรณีที่ใส่ร้ายนายกทักษิณควรฟ้องควรฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมเนี่ยฝ่ายกฎหมายกำลังดูอยู่แต่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งให้ข้อคิดว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้คล้ายๆว่าอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไร้สาระมันไร้สาระพวกนี้เขาทำอะไรมันย้อนเข้าตัวของเขาเองเขาบอกว่าบางทีอาจจะทานยาแล้วลืมเขย่าขวดแต่บางทีถ้าเราปล่อยไปพวกนี้ก็ได้ใจก็ถูกมันก็คิดสองเรื่องนะครับทีนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังดูอยู่ค่ะเห็นว่าอย่างเมื่อวานนี้เขาออกรายการแฉนะคะคุณปรินาเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันอย่างกลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยก็จะฟ้องกับอนาคตใหม่แล้วก็มั่นใจว่าถ้าเองชนะเนี่ยจะฟ้องร้องกับอนาคตใหม่ทั้งแพ่งและอาญาคือคิดได้ยังไงคะก็ไม่เป็นไรคือผมมองวันนี้ผมด้วยว่าก็โอเคสิทธิ์ก็ว่าเขาไปตามก็ว่าไปตามสิทธิ์แต่สำคัญนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีวิธีคิดจะเหมือนคนทั่วไปไม่ได้นะคือหมายความว่าถ้าจะป้องอะไรใครเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงประชาชนด้วยนะผมเล่าเรื่องหลังนิดนึงท่านผู้ชมเรื่องนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผมนั่งประชุมเขานั่งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคนเป็นนายกเชื่อไหมครับแฟ้มอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับไม่รู้แฟ้มอะไรเป็นกองกองแกก็จะหาของแกหาแบบเด็กหาขนมอ่ะหาไม่เจอหาไม่เจอแค่ก็โยนแฟ้มโยนอะไรเราก็นั่งนึกว่านายกใช้คนไม่เป็นหรือท่านเก่งเองเก่งคือปกติผมอยู่กับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเวลาทำงานเนี่ยเวลาอภิปรายไว้วางใจเวลาท่านจะมีทีมนี้จะเสิร์ฟเรื่องนี้ทีมนี้จะเสิร์ฟเรื่องนี้แล้วจะมีเลขาคนหนึ่งเข้ามารับเอกสารเช่นอยากรู้เวลาฝ่ายค้านต่อว่าเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าอยากทราบเรื่องนี้สักหน่อยอยู่หลังห้องก็ยื่นขึ้นมาจะไม่มีการเห็นนายกก้มลงไปหยิบนู่นหยิบนี่เลยนะครับ
ในต่างประเทศก็เหมือนกันผมไปต่างประเทศไปดูเวลาเขาประชุมคนเป็นนายกยืนอย่างสง่านะครับจะตอบอะไรเนี่ยเขาจะมีโพยเข้ามาเลยเขาพร้อมแต่นายกประเทศไทยจะขยันหรือฉลาดอะไรผมไม่รู้นะข้าวอะไรนะคะแอฟริกาข้าวอะไรนะเฮ้ยเธอเข้าแอฟริกาคือมันเป็นภาพจำนะนายกจะก้มอยู่ตลอดแล้วก็ลื้อแฟ้มลื้ออะไรโยนซึ่งเราเองก็มองว่าคนที่เดินตามนายกประมาณ 3-40 คนเนี่ยทำอะไรกันหรือบอกแล้วท่านไม่ฟังวันนั้นผมจริงๆมันเรื่องเล็กน้อยมากเรื่องบริหารเวลาท่านยังบริหารไม่ได้เลยผมไปกระซิบรัฐมนตรีคนหนึ่งผมบอกว่าถ้านายกพูดอย่างนี้นะจบรัฐมนตรีไม่กล้าพูดเลยเหรอจริงๆการอภิปรายต่างๆที่เราเคยเจอเนี่ยอภิปรายนายกยิ่งลักษณ์ก็เยอะแยะไม่ไว้วางใจเราก็จะเตือนนายกว่าอย่าตอบให้ตอบสุดท้ายเลยคือยังไม่ให้คิวคือไม่เพราะคุณตอบเนี่ยสสจะไปอีกเป็น20คุณจะลุกขึ้นตอบตั้ง20เนี่ยมันก็เรื่องเดิมๆทั้งนั้นแหละคือปล่อยให้สสผู้เขาค้านเราเนี่ยอภิปรายซะตั้งหน้าตั้งตาฟังก็จดซะนายสมคิดพูดอะไรคุณปอยพูดอะไรก็ทีมงานเขาก็จดเสร็จตัวนายกก็ออกไปนั่งดูว่าเดี๋ยวผมจะตอบตอนนี้ตอนคนเป็นนายกได้เปรียบเอาพามทามเท่าไหร่ทุ่มครึ่งใช่ไหมทุ่มหนึ่งผมขอตอบตอบทั้งวัน20คนที่อภิปรายมาทีเดียวจบกลับบ้านคือจริงๆแล้วถ้าดูอันนี้คนเชียร์ท่านก็ลุกตอบคนด่าท่านก็ลุกตอบไม่ตอบผมอย่างเดียวคือน้องใหม่ค่ะท่านก็บอกว่าท่านเป็นน้องใหม่ต้องขออภัยเพราะว่าไม่เคยมีสภาที่ถูกถามแบบทูเวย์แบบนี้ปกติมีแต่วันเวย์คือพูดคนฟังผมไม่มองว่าเป็นน้องใหม่คือทีมการเมืองต้องบอกว่าอย่าตอบอย่างนี้แล้วใช้เวลาหมดแล้วไปขอเวลาสว.มาขนาดเวลายังบริหารไม่ได้เลยอ่ะคุณจะมาบริหารประเทศได้ยังไงท่านชินกับการพูดเยอะๆมั้งคะคือวันนั้นฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงครึ่งใช่ฝ่ายรัฐบาลได้5สว.ได้5สส.พรรครัฐบาลหน้า15นะครับ5ชั่วโมงนี่นายกประยุทธ์พูดคนเดียวประมาณ3ชั่วโมงซึ่งดูแล้วท่านบริหารเวลาไม่ถูกต่างหากไม่ใช่เวลาไม่พอคือผมว่ามันทนไม่ได้คือในภาษาอันนี้แสดงเขาเรียกว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์คือมันคือความทนไม่ได้เนี่ยมันจะโต้หน้าเวลานั้นแต่ความจริงผู้บริหารเขาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำครับเขาไม่ทำเขาไม่เคยเจอไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอคือมันทนไม่ได้คือคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะก็เวลาอภิปรายเนี่ยแกก็จะนั่งของแกพอสุดท้ายปล่อยให้ฝ่ายค้านอภิปรายทั้งวันอ่ะพอสักสองทุ่มแกเอาละจบของแกแล้วหนึ่งชั่วโมงนั่นคือ management คือการบริหารจัดการเขาดีใช่แต่อันนี้บริหารจัดการเรื่องนี้ยังบริหารไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจอยู่แล้วว่าจะบริหารบ้านเมืองได้หรือไม่นะว่าจัดรายการคืนมันสุกอยู่ค่ะเพราะว่ามีอะไรที่พูดท่านจะพูดแบบอย่างยาวนานแล้วยาวไกลกระทบนิดนึงไม่ได้เลยไม่ได้มีอารมณ์ขนาดเรื่องข้าวฮะพอยังจำภาพเหตุการณ์นั้นได้เลยที่ท่านถามเรื่องข้าวแอฟริกาเนี่ยใช่ครับข้าวแอฟริกาใครเธอเข้าหมวดแบบเขาหนึ่งไงแอฟริกาเขาหนึ่งความจริงเรื่องนี้บางเรื่องเนี่ยลุกขึ้นตอบโดยที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยมันอันตรายอันตรายในสภาเพราะมันเป็นการบันทึกมันเป็นการบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคนที่รู้ต้องตอบเช่นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ๆพวดพาดลึกขึ้นตอบอนาคตใหม่ชมอนาคตใหม่ซึ่งคนละเรื่องเลยเขาพูดเรื่องเกษตรแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยไปตอบทำไมรัฐมนตรีเกษตรนั่งอยู่ไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นผมก็ยังงงแล้วก็โอเคละครับอนาคตใหม่ท่านก็จะพูดของท่านไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบางคนก็บอกว่าคุณอะไรคุณพิธาพูดเรื่องเก่าความจริงเรื่องเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ามันเป็นประโยชน์คือเรื่องเก่าก็ไม่ใช่ความผิดนะครับเพราะว่าหน้าที่ผู้แทนอะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลไม่ทำจากเก่าก็เอามาพูดได้ขอให้เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนถูกต้องคือถ้าไปดูจากประโยชน์ในการโต้เถียงกันในสภานะคะเขาจะชอบบอกว่าห้ามเท้าความไปอดีตคือมันจะไม่เล่าอดีตแล้วมันจะมีปัจจุบันอนาคตได้ยังไงคะมันก็ต้องพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ปัญหากันอย่างไรจะเอา นโยบายอะไรไปช่วยข้างหน้าแก้ปัญหาพี่น้องใช่ไหมคะแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าสภามันกลายเป็นสภาโจ๊กที่เขาเรียกกันมันก็คือหมดความคือไม่ฟังแล้วที่สุดดูแล้วมันตลกมันแต่สำคัญผมมองมุมนึงก็คือว่าไม่เคารพคนฟังคือพูดแต่พูดอยากจะพูดอะไรก็พูดคือไม่รู้คนฟังควรจะฟังได้ไม่ได้เรื่องควรจะคิดยังไงก็ไม่สนใจอ่ะถ้าเทียบดูฝ่ายค้านคุมกันอย่างระมัดระวังแม้กระทั่งเรื่องการประท้วงแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆเนี่ยการใช้คำต่างๆก็คุยกันแล้วคุยกันดีว่าพยายามระมัดระวังซึ่งส่วนมากก็ออกมาก็ได้ผลว่าเป็นบวกอยู่คือไม่ใช่ว่า
เราจะตะโกนด่าทอกันมีแต่ฝั่งนู้นนะบางทีประท้วงบางทีก็บางทีคนบางคนก็ กวนในสภานะครับ สร้างสมาธิผมอภิปรายอยู่ก็เดินตัดหน้าแต่จริงบังเอิญผมก็เฉยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแถวปากน้ำอ่ะก็เห็นว่าเลยค่ะเสกด้วยใช่ไหมครับเขารู้จักกันดีเพียงแต่ว่าบางทีบุคลิกแบบนี้ไม่ควรเกิดในสภาต้องให้เกียรติผู้อภิปรายใช่ผมนี่ระมัดระวังในกลุ่มนี้ระมัดระวังมากเวลาใครอภิปรายเนี่ยเพราะสภามันแคบบางทีคนเข้าห้องน้ำต่างๆมันก็เดินสวนกันแล้วมันไม่มีที่ไปอ่ะคนเหมือนว่าดูอภิปรายเหมือนดูหนังเหมือนกันนะคะใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราดูอภิปรายนี่เราดูเนื้อหาสาระเดี๋ยวนี้ดูเหมือนหนังฝ่ายนึงต้องลุกขึ้นมาพูดในแต่เริ่มพรุ่งนี้ก็จะเป็นประชุมที่ใหม่แต่ว่าวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศในที่ประชุมถ้าเจอรัฐบาลแบบนี้หนึ่งตัวฝ่ายค้านไม่ได้ห่วงหรอกครับทำงานหนักอยู่แล้วเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวรัฐบาลเองไม่ยอมรับความจริงเช่นการอภิปรายนโยบายบอกว่าผมยังไม่ได้ทำมาเลยอภิปรายทำไมคิดแค่นี้มันก็ผิดแล้ว5ปีล่ะที่ผ่านมาคือ5ปีโอเคคุณเขียนนโยบายเนี่ยคุณจะเอาไปปฏิบัติใช่ไหมในเมื่อคุณจะเอาไปปฏิบัติคุณไม่ใส่ลงไปตามที่คุณหาเสียงเนี่ยเช่นที่ผมพูดเวลาน้อยผมบอกว่าคุณไม่เขียนนโยบายด้านการเกษตรด้านพืชผลทางการเกษตรเลยว่านโยบายจะทำคุณเขียนกว้างๆตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเขียนเลยกองทุนก็เขียนเลยนะใช่ค่ะตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขียนเลยว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกเจ้าเท่านี้แล้วค่าแรง300บาทเราใส่เพื่อเป็นนโยบายเป็นสัญญาประชาคมให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่านโยบายรัฐจะเอื้อท่านมีท่านเขียนลอยๆว่านโยบายเกษตรเขียนไปเลยจะดูแลพืชผลราคามันกว้างไปนะคะเห็นราคาราคามันสำปะหลังอะไรต่างๆและไม่เป็นภาระงบประมาณเกินความจำเป็นอันนี้ผมไม่ชอบเลยคือมันกลมไว้แบบมันใกล้ๆว่าพูดแบบนี้มันไปได้สองด้านหนึ่งไปสองด้านผมไม่ให้งบประมาณก็ได้เห็นไหมครับเรื่องแบบนี้พอเราไล่เขาบอกว่าเขียนกว้างๆก็เพราะเขียนกว้างไงเราถึงพูดไงมันเขียนแบบสีถนนชัยให้มันแคบคือจะไปทางไหนก็ได้ถึงเวลานั้นที่เขียนไว้เผื่อเอาตัวเองคือเผื่อหลีกสำหรับตัวเองแต่ไม่ได้เขียนเพื่อเป็นสัญญาที่จะทำงานให้กับประชาชนครับคือเขียนแบบนี้มันแย่มากๆเป็นแบบทะเลทะเลอ่ะกว้างแต่มันลูกดาวได้บ้างอ่ะอย่างกรณีค่าแรงขั้นต่ำใช่ครับซึ่งคุณไปหาเสียงไว้เนี่ย425บาทถูกต้องคุณก็ไม่ได้ใส่เข้าไปว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ได้เขียนเลยไม่ได้พูดเลยพูดแค่ว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องอะไรอย่างแต่ว่าไม่ได้บอกจำนวนของมีรัฐมนตรีคนหนึ่งลุกขึ้นมาตอบขออภัยท่านผู้ชมมาเล่าเรื่องหลังลุกขึ้นมาตอบว่าค่าแรงขั้นต่ำยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้าไตรภาคีนี่คิดแบบระบบราชการเลยเอาแล้วปัญหาเสียงล่ะไตรภาคีนะครับท่านผู้ชมไตรภาคีคือ1ลูกจ้าง2รัฐ3ผู้ประกอบการ3คนต้องไปตกลงกันว่าจะขึ้นเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่จังหวัดอุบลทั้งจังหวัดได้ขึ้น3บาทเหรอครับถ้าทำแบบนี้แต่ถ้าเป็นนโยบายบอกว่า300บาทเขาใส่300บาทแล้วไปทำแล้วทำไมตอนหาเสียงไม่อ้างภาคีล่ะคะไม่อ้างเลยอ้างภาคีสิไปพูดทำไม425คุณสลันวุฒิสลันเกตเอานโยบายตัวนี้ไปก็ถูกประท้วงว่าเขียนไว้425จริงๆในเมื่อท่านเขียนไว้แล้วท่านไม่ทำให้ประชาชนเราก็ไม่เป็นไรครับผมเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีการอภิปรายงบประมาณ ตรงนั้นล่ะเราจะไปใส่รายละเอียดงวดนี้ใส่รายละเอียดก็บอกว่านี่ไม่ใช่อภิปรายไม่วางใจนี่คือติทุกเรื่องแต่งวดนี้เราเตรียมทีมที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอันนี้เจาะเลยแต่ละเรื่องเลยว่าเอาเงินมาจากไหนอันนี้เป็นการแต่ว่าการเขียนนโยบายที่ชัดเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะท่านคิดการเขียนนโยบายที่ชัดเนี่ยมันทำให้เห็นภาพในการลงทุนคือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเขาก็มั่นใจเขาต้องมั่นสมมติว่าเอาละค่าแรงจะ400เขาแล้วเอานโยบายรัฐบาล400ก็คือ400สมมติอย่างนี้นะผมเป็นผู้ประกอบการผมจะวางไว้ล่วงหน้าเลยยังไงคงมันไป400แน่ผมจะวางในตอนนี้ว่าจะเตรียมตัวถูกจะเตรียมตัวถูกมันจะกิโลละ10บาทรู้ได้ชาวนาอ๋อฉันจะได้10บาทการวางแผนเขาจะขึ้นได้เลยว่ายังไงรัฐบาลรับประกันแล้วยังไงมันต้องได้ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลไอ้ความชัดของนโยบายมันจะไปเสริมสร้างสภาพความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเขียนนโยบายอย่างนี้ก็เอาจริงก็ป่ะใช่เอาได้มั้ยเนี่ยก็คืออย่างที่เราสงสัยน่ะคุณเขียนเหมือนทะเลได้มั้ยเนี่ยจริงก็ป่ะเนี่ย
นั้นความเชื่อมั่นในการลงทุนมันก็จะไม่มีคือถ้าดูจากนโยบายที่เขาเขียนนะคะก็เขียนกว้างว่าเหมือนแบบการศึกษาก็จะช่วยเหลือให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีบอกว่าช่วยยังไงผมขำอยู่ข้อนึงนโยบายหนึ่งก็เขียนเหมือนลอกสำนักเขาเรียกว่าสำนักเศรษฐกิจสังคมมาคล้ายๆเขียนลอยๆแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องหนึ่งจะพัฒนาระบบราชการให้เป็นนวัตกรรมก้าวหน้าแล้วให้เมืองไทยเข้าสู่ระบบเลิศอ่ะผมเล่าเลยบอกว่าความจริงไม่ได้อภิปรายเรื่องนี้แต่ผมเล่าให้รัฐมนตรีที่ดูเรื่องนี้ฟังว่าคุณจะไปก้าวหน้าไปไหนขนาดหน่วยราชการยังถ่ายบัตรประชาชนยังถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านกันอยู่เลยเรื่องนี้คุณไป 4.0 แต่ชาวบ้านไปที่ดินนี่ทั้งวันยังไม่ได้เลยถูกจริงคุณจะพัฒนาระบบอะไรอ่ะไปที่ดินตั้งแต่เช้ายันเย็นโอนที่ดินยังไม่เสร็จโรงพยาบาลด้วยนี่จะพัฒนาอะไรจะพัฒนาอะไรแค่สำเนาทะเบียนบ้านยังต้องหาถ่ายเลยแล้วเลข13หลักบัตรประชาชนมีประโยชน์อะไรใช่สมาร์ทการ์ดมีประโยชน์อะไรจะไปโรงพยาบาลเนี่ยแทนที่จะไปดูเรื่องกัญชาก่อนเพื่อนเนี่ยไปแก้ไขปัญหาก่อนว่าทำไมคนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากว่าจะได้ตรวจนู่นตอนเย็นระบบมันเสียหมดแล้วผมเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนต้องจำไว้นะครับว่า5ปีที่แล้วเนี่ยพรรคฝ่ายนู้นก็พูดลำบากต่อไปนี้จะลำบากมากขึ้นคอยดูนะครับว่าเงินสดจะหายออกจากไทยเยอะเพราะว่าอะไรเพราะนโยบายการลงทุนแบบนี้น้อยครับนักลงทุนน้อยวันนั้นมีหลายคนมาคุยที่ผมต่อว่าดร.สมคิดฟังแกอภิปรายแล้วเหมือนผมอยู่ในคนละโลกกับแกสมคิดกับสมคิดนะฮะเหมือนตูกับตูไม่ต้องการเหมือนคนอื่นโง่เลยนะเหมือนคนอื่นโง่มันไม่ได้จริงๆเราไม่ได้เห็นสมคิดเจอสมคิดนะฮะเราเจอตูกับตูเจอกันไม่วันนี้มีประเด็นอย่างน่าสนใจเรื่องนะคือคนกลุ่มหนึ่งเขาคิดว่าอย่างไรถ้าสมมติว่านายกถวายสัตว์นะครับไม่สมมติจริงว่าถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยนะแล้วมันเป็นโมฆะเมื่อมันเป็นโมฆะม.สี่สี่ทีจะกลับมาไหมคนพูดอย่างนี้เลยถ้ามาก็คือยึดอำนาจเขาบอกคสช.ก็ยังอยู่เพราะถือว่ารัฐบาลใหม่ไม่สมบูรณ์มีคนวิเคราะห์วิเคราะห์มีคนวิแคะกันแบบนี้ต้องใช้ว่าวิแคะดีกว่าบอกกันเลยว่าไม่กลับแล้วครับไม่ต้องมาวนมีคนวิแคะว่าสมมติว่าความไม่สมบูรณ์ของคณะรัฐมนตรีก็คือขั้นแรกคือถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยไม่สมบูรณ์แถลงนโยบายก็ไม่สมบูรณ์เท่ากับว่าคณะมนตรีเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็คสช.ยังอยู่สิมาตรา44ยังอยู่สิอย่างนั้นหรือเปล่าประชาชนก็กังวลไม่บอกไม่ต้องกังวลวันนี้ผลักดันอย่างเดียวให้ประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแค่อย่าไปสนใจว่ามันจะกลับมาหรือกลับมาก็เชิญนะถ้าคุณกล้ากลับมาใช้ม.44 ก็เชิญก็แล้วแต่แต่บอกว่าในทางกฎหมายมันกลับมาไม่ได้คือวันนี้เห็นไหมพอมีเรื่องระเบิดแล้วปัญหาระเบิดมันก็ตามมาเยอะนี่ไงฝากคำถามหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะถามกันทุกวันนะคะเพื่อหาตรงไปตรงมาโพล วันนี้ขอตั้งคำถามว่าท่านผู้ชมคิดว่าพรรคเพื่อไทยหรือตัวแทนของท่านทักษิณเนี่ย ควรจะฟ้องกลับคุณปารีณากรณีการโพสต์พาดพิงถึงเรื่องเหตุการณ์ระเบิดโยนมาที่ดร.ทักษิณชินวัตรหรือไม่ควรไหมควรนะคะควรไหมท่านผู้ชมแสดงความเห็นมาเพราะว่าท่านสมคิดบอกว่ามีบางท่านบอกว่าอย่าเอาไม้ไปจิ้มคือบางเรื่องผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่นะอย่าไม่สั้นไม่ควรขี้เพื่อนมือเพื่อนมือจะโดนมือคือบางเรื่องเนี่ยมันเขาบอกว่ามันไร้สาระผมก็เลยบอกว่าถ้าบางเรื่องปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นความจริงย้ำคิดย้ำพูดพูดอยู่นั่นแหละเรื่องเก่าๆไอ้คนที่อ่านแรกๆก็ไม่คิดไปคิดมามันเรื่องจริงแต่ผมก็มีแนวคิดว่าถ้ามีช่องทางฟ้องก็ฟ้องได้ใช้สิทธิ์ทางศาลใช้สิทธิ์ทางศาลเขาว่ากันไปท่านผู้ชมเห็นว่าอย่างไรนะคะถ้าเห็นว่าสมควรฟ้องกดหนึ่งมาถ้าบอกว่าไม่สมควรอย่าไปเล่นกับเด็กอย่างนั้นเลยกดสองมาหรือกดสามบอกว่าวิธีอะไรแสดงความเห็นกันมานะคะว่าสมควรไหมเพราะว่าช่วงเวลาระหว่างนี้มันเปรียบเทียบอย่างนี้นะคุณกิ๊ดแถวบ้านหนูเนี่ยหมาเห่าเขาบอกว่ามันไม่กัดแต่บางตัวมันกัดเขาบอกว่าถ้าเราไม่ตีถ้าไม่ตีให้ร้องเอ็งมันจะกัดอีกอ๋อถ้าตีแล้วหยุดต้องตีแล้วหยุดมันจำได้เวลาหมาวิ่งมาให้นั่งลงให้นั่งลงมันก็กัดเราเลยหมาจะวิ่งหนีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้มาดูมุมมองพลเอกประยุทธ์หน่อยเรื่องของคุณปารีณานี่แหละที่โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กพาดพิงหลายคนนะคะแล้วก็ทำให้ถูกฟ้องร้องเนี่ยคุณปรินาเนี่ยปกติจะเป็นคนที่โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเยอะมากเพราะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ตัวเองแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้
ต้องระวังเรื่องของเฟกนิวเฟกนิวก็คือข่าวที่มันไม่จริงข่าวที่เป็นการใส่ความกันนะข่าวใส่ร้ายป้ายสีเพราะหลายครั้งเนี่ยมีการโพสต์ข้อความโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงแม้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ต้องรับผิดชอบเพราะอาจจะเกิดผลกระทบจึงจำเป็นต้องมีการสืบสวนตามกฎหมายทั้งเนี้ยมีการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มหาศาลทีเนี้ยหลายโพสต์ก็มาออกประนามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะมีว่าลุงตู่มั่งประยุทธ์บ้างเยอะแยะไปหมดผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากมายขนาดนั้นเป็นเรื่องที่คณะทำงานเขาทำขึ้นมาแต่พลเอกประยุทธ์ก็พูดลักษณะว่าคุณปรินาเนี่ยโพสต์น่าจะไม่ใช่ตัวเองโพสต์ทั้งที่เจ้าตัวออกมายอมรับเก่าผมว่านะก็ก็กำอยู่ที่การกระทำตัวเองประชาชนเขารู้ถ้าหลังๆในปรินาเนี่ยค่อนข้างป้องประยุทธ์แล้วคุณประยุทธ์จะไม่ป้องปรินาได้อย่างไรก็ตอนนั้นเองคำถามตอบง่ายๆมันไม่ใช่เหตุและผลผมเห็นเขาลุกขึ้นประท้วงทีไรผมก็ขำอ๋อปรินา420อะคะต่างตอบแทนนี่ไงก็กรณีท่านสรัญวุฒิเนี่ยฮะที่เอาโลโก้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปโชว์ในสภาคุณปรินาบอกผิดกฎหมายอาญามาตรา420มันมีด้วยเหรอเอาฮาเลยค่ะเอาฮาทั้งสภาเลยนี่ดีนะไม่มีใครประท้วงในสภานะฮะคือประยุทธ์กล้าป้องเนี่ยจริงๆนั้นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวนะมีส่วนของพรรคเขาอ่ะมีสสกลุ่มผู้หญิงบางคนเขาอยากลุกขึ้นสวนเหมือนกันแต่พวกเราไม่ให้ทำอย่าสวนเลยพวกเราไม่ให้ทำก็อย่าไม่สั้นไปคือในฐานะที่ในฐานะที่กลุ่มเป็นวิปนี่พอฝั่งนู้นขึ้นพวกเราจะสะกิดกันให้เงียบก็ไม่เป็นไรให้ประชาชนเขาดูประชาชนก็เห็นประชาชนเขาเห็นเราไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับเขาบางประสิทธิ์ก็บอกอย่าพิมพ์เสนไปแลกเกลือบางครั้งก็พูดเหมือนกันพิมพ์เสนมันแพงกว่าเกลือเยอะนะเกลือไม่กี่บาทมาดูเหตุการณ์ระเบิดหน่อยค่ะก็ตอนนี้เริ่มที่จะบอกว่าเห็นเขาใช่ไหมคะพลเอกประวิตรก็บอกว่าเริ่มที่จะรู้ตัวแล้วเขาบอกอยู่ทางไหนนะคนร้ายอ่ะเขาบอกรู้แล้วนะตอนเนี้ยใส่ไปทางใต้นี่นะคะบอกว่ากลุ่มโจรทางใต้ใช่แต่ทีนี้บิ๊กแดงนี่มาหนักกว่าเดิมมาหนักอ่ะบิ๊กแดมเฉลยว่ากลุ่มเดิมๆที่แท้ก็คือมาสเตอร์ไมด์เป็นกลุ่มทำลายล้างทุกรูปแบบก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่ากลุ่มเก่าปี49กลุ่มเก่าหน้าใหม่ใช่ไหมคะคราวนี้บอกว่าโอ้ยบิ๊กแดมบอกว่าอย่ามาโนข่าวระเบิดบอกต้องฟังตำรวจเชื่อมั่นว่าจับคนร้ายได้ครบขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านี่แหละประเด็นเรื่องของกลุ่มมาสเตอร์ไมด์เนี่ยคือบิ๊กแดงเคยพูดตั้งแต่สมัยเป็นแม่ทัพภาคที่1เรื่องของ Neighbor Watch เนี่ยก็คือตามหลักก็คือส่วนของเพื่อนบ้านต้องต่างคนต่างดูนี่คือเพื่อนบ้านเราก็ต้องดูแลบ้านเราเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยดูแลกันไปเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญคือ Mastermind เนี่ยทุกคนก็ถามหาว่าคืออะไรคือกลุ่มเดิมที่บิ๊กแดงหมายถึงคือกลุ่มเดิมเป็น Mastermind คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมีความคิดที่จะก่อเหตุทุกรูปแบบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการระเบิดหรือทำข่าวปลอมถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศ Mastermind เราไม่รู้คือใครนะครับคือกรณีแบบนี้นะผมอยากให้ผบ.ทบ.สงบปากสงบคำนิดนึงเพราะว่าระเบิดขึ้นตูมท่านพูดนี่เสียหายแล้วคือต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สอบสวนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเป็นผู้ใหญ่ระดับผบ.ทบ.เนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยวันนี้ผมชมคุณจักรทิพย์อยู่จักรทิพย์ค่อนข้างจะเป็นมวยคนตำรวจจักรทิพย์งวดนี้รู้สึกจะไม่ผีผามที่จะพูดที่จะแถลงแล้วผมก็ส่งสัญญาณทาง Facebook ผมบอกว่าช้าหน่อยไม่เป็นไรขอให้มันมั่นคงมั่นใจอย่าไปเร่งรัดว่าต้องจับพรุ่งนี้เดี๋ยวตำรวจก็จะเอาใจนายจะเอาใจนายเพราะนั้นหาหลักฐานให้ชัดช้าหน่อยกินเวลา5วัน10วันไม่มีปัญหาขอให้หลักฐานชัดค่อยมาพูดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างผบ.ทบ.มาพูดมาสเตอร์ไมด์มาพูดนู่นพูดนี่คุณน่ะล่ะมโนเป็นระดับผบ.ทบ.อย่ามโนคำพูดแบบนี้ต้องนิ่งคือต้องพูดด้วยพยานหลักฐานที่สามารถรวบรวมได้เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ระดับคือมันมีหลักฐานแล้วคุณค่อยออกมาค่อยพูดใช่เพราะไม่อย่างนั้นก็สาดกันไปสองฝั่งแล้วค่ะสาดไปฝั่งรัฐบาลรัฐบาลก็สาดบอกฝั่งตรงข้ามสุดท้ายแล้วคือกลายเป็นเฟคนิวกันหมดใช่คือสุดท้ายแทนที่จะมุ่งช่วยกันไปจับผู้ร้ายดันมาทะเลาะกันซึ่งงวดนี้ผมก็ชมคุณจักรทิพย์หน่อยไม่เคยชมว่างวดนี้แกเป็นมวยแกพยายามส่งคนลงส่งทำอะไรให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าอย่าแถลงข่าวทุกวันถ้าตัวเองไม่แน่ใจเพราะผมเชื่อว่าไม่ง่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายที่จะตามไม่ง่ายเพราะมันยากใช่ไหมเพราะมันยาก ที่มันยากเพราะอะไรแต่ผมเชื่อนะ
ตำรวจไทยหรือเจ้าหน้าที่ที่จะทำคดีเนี่ยถ้าตั้งใจทำได้ทุกคดีขีดเส้นใต้ครับได้ทุกคดีถ้าตั้งใจถ้าตั้งใจถ้าตั้งใจยกเว้นมีบางเรื่องที่คุณเจอแล้วคุณไม่กล้าพูดเช่นคดีจานิวไม่ใช่ก็มันไม่ง่ายไงมันไม่ง่ายเพราะมันยากไงมันยากปัญหาคือมันยากเพราะอะไรไงทั้งที่มันไม่ยากแล้วคดีจานิวไปถึงไหนอ่ะก็กล้องเสียกล้องใกล้ๆเสียแต่ระเบิดนี่กล้องไม่เสียสักกล้องดูข่าวพลเอกประวิตรหน่อยดิพลเอกประวิตรเขาพูดเหมือนกันเรื่องน่ะเรื่องบึ้มใต้เนี่ยมีโยพลเอกประวิตรเขาก็ชี้ไปทางใต้เลยคือรายการเราตั้งแต่แรกๆก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะพอเกิดมาเนี่ยผมเห็นศูนย์การค้าขายต่างๆมันคนตกใจอยู่นะนี่ไงพลเอกประยุทธ์บอกว่าคนร้ายเนี่ยเพิ่มเป็น9คนที่ได้กระแสมาแล้วก็จะนำตัวมาลงโทษให้ได้นี่ดีครับเห็นด้วยเห็นด้วยคือแล้วก็สาวถึงผู้อยู่เบื้องหลังด้วยค่ะผมอยากให้สาวถึงคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จับได้เนี่ยคือกลายเป็นบรรดามือโพสไม่ว่าจะเป็นคุณปรีนาหรือคนที่โพสกรณีพรรคประชาชาติบิ๊กป้อมว่าไงบิ๊กป้อมพลาดข้อข่าวรู้แล้วคนร้ายบึ้มกรุงเนี่ยมาจากชายแดนใต้รู้ทำไมไม่จับหลายคนอาจโยงการเมืองก็ชัดแล้วดิทำไมไม่จับอ่ะก็จับสิแต่จริงเนี่ยบิ๊กป้อมรับมือนะเบื้องป่วนกรุงมาจากชายแดนใต้ก่อเหตุหลายคนนะไม่ตัดเชื่อมโยงการเมืองนี่รู้ในขณะนี้เลยนะจริงๆการที่ข่าวลักษณะแบบนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงใช่นะบอกว่าเนี่ยความคืบหน้าเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่กทมมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะรวมถึงมีการจับผู้เกี่ยวข้องได้มากขึ้นผู้ร้ายเป็นคนแน่ๆผู้ร้ายเป็นคนแน่ๆ ไม่ใช่แมว แต่ว่าคดีจ่านิวเนี่ยบิ๊กป้อมไม่ค่อยออกมากระตือรือร้นเท่าขนาดนี้นะคะ จริงๆแล้วถ้ามองในมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นความเดือดร้อนอย่างนึงเหมือนกันครอบครัวนึงผมเจอคุณแม่เขาคุณแม่จ่านิวก็น้องจะไปเรียนต่อแล้วโอ้ตาเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นหน่อยก็เตรียมที่จะทุนรัฐบาลอินเดียค่ะก็จะไปเรียนต่อปริญญาโทอนาคตก็คงถ้าโชคดีก็อาจจะไปทำปริญญาเอกที่อังกฤษอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็คงไม่อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะสถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราเนี่ยก็ไปจับจ้องอยู่เรื่องของระเบิดบนะคะก็เลยมีบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้ติดตามในเรื่องของขั้นตอนวิธีการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลประยุทธ์ที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญก็ทำให้กระแสเบาไปเหมือนกันนะคะหลังจากมีเหตุการณ์ระเบิดซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายก็คิดไปได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีการสร้างสถานการณ์เพื่อจะกลบข่าวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีคนพูดกับผมเยอะเรื่องนี้นะว่ามีการสร้างสถานการณ์ไหมเราก็สุดแท้แต่คนคิดใช่แต่วันนึงเนี่ยผมว่าไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังระเบิดผมถือว่าเป็นการกระทำที่แย่มากทำร้ายประเทศแล้วก็ทำร้ายคนซึ่งเสียซึ่งบาดเจ็บดีว่าไม่ถึงเสียชีวิตผมก็เคยบอกว่าในกลุ่มพรรคเพื่อไทยระมัดระวังความเห็นเรื่องนี้มากเพราะว่าอะไรเราคุยกันว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเถอะพรรคเพื่อไทยจะไม่เล่นเรื่องแบบนี้เพราะเราเนี่ยเมื่อวานนี่คณะยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็ไปบุกที่ทุ่งดุลาร้องไห้ไปดูเรื่องน้ำแล้งกันให้ครบเซตทั้งระบบการอยู่การกินทุกการอยู่การกินทุกสุขประชาชนบังเอิญมันมีเรื่องระเบิดขึ้นมา เราก็เลยไม่อยากจะนำเสนอเรื่องนี้มากนัก บังเอิญท่านเสรีเตมียเวทท่านขอท่านอาจจะถนัดทางนี้ก็เลยขอเช็คดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรก็มีประเด็นที่คุณศรีสุวรรณจรรยาไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพื่อส่งประเด็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรื่องกรณีการถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยค่ะแล้ววันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะไปร้องอัยการสูงสุดถึงประเด็นการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบนี่แหละค่ะแล้วก็รวมถึงการไม่แจ้งรายได้ของตัวเองหลังจากพ้นจากตำแหน่งซึ่งปปช.บอกว่าพ้นไม่ถึง30วันแต่คุณเรืองไกรบอกว่าพ้นจากตำแหน่งอ่ะต้องแจ้งกรณีนี้คุณเรืองไกรก็เลยไปยื่นต่ออัยการสูงสุดนะคะว่าการกระทำของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญกรณีที่ไม่กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นะคะแกขยันนะขยันค่ะไม่คุณเรืองไกรขยันมากขยันมากค่ะโอ้ยแล้วแต่ละส่วนที่คุณเรืองไกรบอกว่าเนี่ยตอนที่รัฐมนูญฉบับปี50เนี่ยมาตรา68เนี่ยกรณีย้อนกลับไปเนี่ยบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดย
วิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าฉบับปี60เนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา49วรรคหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับมาตรา68เนี่ยยกมาอยู่มาตรา49ดังนั้นกรณีเช่นว่าเนี่ยถ้าดูจากการวินิจฉัยในเรื่องนี้คุณเรืองไกรบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยไปไม่ได้เลยไม่รับนวนมาตรา68ของปี40เนี่ยนะไอ้ปี50ปี50นะมันยื่นต่ออัยการมันต้องยื่นการคือหมายความว่าวันนั้นทำไมคุณเคร่งครัดนักหนาเรื่องถ้อยคำใช่ค่ะแต่วันนั้นวันนี้คุณไม่เคร่งครัดเรื่องถ้อยคำค่ะวันนั้นถ้อยคำเนี่ยและหรือสมัยนักการยื่นสำนวนน่ะและหรืออย่างเดียวเนี่ยนะปี40กับปี50มาทับกันอยู่นะคะและหรือเนี่ยโอ้ใช้ความสำคัญมากอันนี้ทั้งประโยคไม่ใช่เล็กๆแต่ไม่ใช่ความสำคัญเนาะไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วมันไม่ใช่แล้วปีฉบับปี60เนี่ยมาตรา49เนี่ยนอกจากจะยกมาตรา68มาแล้วยังมีการเติมเข้าไปเพื่อให้บอกว่าสามารถไปฟ้องร้องได้ทุกได้เองได้เองนำคดีขึ้นสู่ศาลก็เพราะมันมีปัญหาไงอันนั้นเส้นทางตรงนี้นะคะคุณเรืองไกรบอกว่าอุ๊ยเมื่อคุณศรีสุวรรณไปผู้ตรวจคุณเรืองไกรไปอสสเลยค่ะวันนี้นะคะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่องรู้สึกว่ามีผู้นำทางพุทธใช่ไหมคะที่เขาไปฟ้องสารปกครองฟ้องสารปกครองก็มีหลายทิศทางนะที่ไปแต่มุมนี้พวกนี้อยากจะฝากเหมือนกันว่ากระบวนการคิดในการที่จะให้บุคคลที่ทำไม่ถูกไม่ต้องตามรัฐธรรมนูญรับผิดเนี่ยนะผมว่าอยากให้เป็นกระบวนการคิดที่เอาให้มันเด็ดๆสักทีใช่ค่ะให้มันเสด็จน้ำแล้วก็นับกันให้รู้เรื่องเลยว่าสรุปแล้วการทำอย่างนี้ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมควรหรือไม่ถูกหรือผิดผิดควรต้องรับผิดชอบอย่างไรต้องให้ชัดออกมาอย่างนี้ใช่ใช่เรื่องถวายสัตว์นี่เป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ว่ารัฐบาลพยายามจะกลบเกลื่อนรวมทั้งคุณวิษณุก็กลบเกลื่อนด้วยวิธีการพูดแบบเดิมๆอีกเรื่องนึงอยากเรียนท่านผู้ชมถามผมมาเยอะปารีนาอีกแล้วล่ะความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยใส่ใจแต่ว่าก็ให้ความรู้บ้างก็ดีเล็กๆน้อยๆว่ามีการล่าชื่อถอดถอนคุณปรินาเห็นว่า 70,000 ชื่อ chain.org.th ใช่ๆก็เยอะแต่ว่าหลายคนถามว่ายื่นถอดถอนได้ไหมเรียนท่านผู้ชมว่าบังเอิญรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยไม่มีการถอดถอนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเล่นงานส.ส.ได้ก็คือว่าจริยธรรมผิดจริยธรรมเสร็จแล้วก็ต้องส่งปปช.ต้องร้องต่อประธานชวนใช่ไหมครับจริยธรรมผิดเมื่อไหร่ก็ฟ้องต่อปปช.ปปช.ก็ไปจัดการจัดการเสร็จปปช.ก็ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาซึ่งขั้นตอนมันจะยุ่งยากเหมือนกันถอดถอนก็ยุ่งยากแต่ว่ารัฐธรรมนูญ50มีเรื่องถอดถอนงวดนี้ที่ล่ารายชื่ออาจจะได้ผลในแง่ความรู้สึกที่ในแง่สังคมแต่ว่าถอดถอนไม่ได้นะครับถอดถอนไม่ได้ต้องไปมีช่องทางอื่นต้องรอดูนะต้องเป็นช่องทางอย่างน้อยก็ผลักดันแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าผลักดันเรื่องนี้สู่สภากระบวนการจริยธรรมเพื่อยื่นต่อนายชวนหลีกภัยใช่แต่ต้องชื่นชมคุณมดดำนะคะเมื่อวานนี้ได้ติดตามช่อง GMM 25รายการแฉเนี่ยถามคุณปรินาเลยว่าบ้าหรือเปล่าบ้าหรือไม่เต็มสติไม่ดีหรือเปล่าคุณปรินาบอกว่าถ้าบ้าคงมาเป็นส.ส.ไม่ได้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรใครทำอะไรไว้ก็ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในอนาคตสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราเองพูดก็ไม่ได้แปลว่าเราจะพูดถึงนะครับทีนี้มาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องรายการคืนวันศุกร์ที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนว่านึกว่ารายการตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานี่แฟนคลับ FC เยอะอยู่แล้วนะคะแต่เขาบอกว่ารายการคืนวันศุกร์ของลุงตู่เนี่ยตอนแรกมีกระแสมาบอกว่าลุงตู่จะกลับมาจัดรายการอีกเพราะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวคนก็เลยถามไปว่าใครเรียกร้องสรุปวันนี้บิ๊กตู่ออกมาพูดเลยนะคะว่าไม่จัดรายการแล้วนะแล้วบ่นเพราะเหมือนมีคนต่อว่าเยอะก็เลยบอกว่าคนที่ฟังเขาก็มีเนี่ยแต่หลังๆมาคนมาว่าแกเยอะแกเลยไม่จัดแล้วเหมือนเราน้อยใจอ่ะเสียใจไหมเนี่ยอ๋อคงจะเสียใจแหละว่าจัดก็ดีฮะจะได้ประหยัดไฟค่ะก็มีประเด็นที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องของคุณเทวัญลิปตพันลบนะคะที่มีแนวคิดจะเสนอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจัดรายการนายกพบประชาชนเหมือนกับรัฐมนตรีหลายคนที่จัดมาผู้สื่อข่าวถามไปปุ๊บพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารายการอะไรไม่มียังไม่มีต่อจากเนี้ยจะไม่มีการจัดรายการแบบ5ปีที่ผ่านมาถ้าจะมีคือการจัดรายการแบบเป็นครั้งเป็นคราวผู้สื่อข่าวก็เลยแซวบอกว่าถ้าเป็นข่าวดีก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนนะที่ท่านจะไม่จัดอ่ะถือว่าเป็นข่าวดีนักข่าวถามอย่างนี้เลยโกรธ
พลเอกประยุทธ์หันกับมองนักข่าวเลยบอกว่าใครใครเธอเนี่ย พูดก็เหนื่อยพอแล้วนะแต่คนที่ฟังเขาก็มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนฟังแสดงว่าท่านรู้ตัวอ๋อคือเขาก็รู้ว่ารู้ตัวคนไม่ฟังแต่เขาบอกคนที่ฟังก็มีก็มีแล้วก็บอกว่าที่พูดมาเนี่ยผมคนหนึ่งก็ฟังอยู่นะเพราะว่าบางทีฟังเพื่อรู้ข้อมูลหนูก็ฟังหนูเปิดให้คนอื่นฟังจำใจฟังก็มีจำเป็นฟังก็มีหนูเปิดไว้รอละครไงเวลาเมื่อไหร่เสียงจบรายการพลเอกประยุทธ์ไปก็ต่อไปเป็นรายการตรงไปตรงมาวันนี้ผมดีใจอยู่เรื่องนึงอ่ะเรื่องปปช.มีมติเอกฉันท์8เสียงชี้มูลความผิดเทพเทือกกับพวกคดีโรงพักฉาวอ้าวเดี๋ยวบอกว่ายังไม่ตอนนี้ดีใจแล้วคะแนน8ต่อ1ละนะเขาส่งเรื่องอัยการแล้ว1คือใครอยากรู้ฮะโอ้ยมีเยอะเขามีรายละเอียดเลย8คนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีนะครับคือ1ในนั้นคือไม่ชี้มูลแต่8วันนี้มั่นใจแล้วว่าวันนี้มีความผิดเทพนะชี้มูลมีชี้มูลความผิดแล้วแล้วต้องส่งเรื่องให้อัยการแล้วเทพกับพวกอัยการก็สั่งฟ้องไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแสดงว่าโรงพักร้างเนี่ยเริ่มมีวิญญาณเข้ามาแล้วก็มีแสดงว่าที่เขาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นรัฐบาลนั่นนี่นู่นแสดงว่าปปช.มองว่าผิดอ่ะตอนนี้ปปช.ศาลฎีกาเขาให้ฟ้องร้องได้ถ้าคุณดึงเรื่องล่าช้าอะไรก็แล้วครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปปช.ก็ต้องรีบข่าวดีก็ต้องรีบดำเนินการถามว่าท่านผู้ชมคิดว่าข่าวดีไหมปปช.ฟ้องแล้วนะประเด็นคือวันนี้ส่งเรื่องให้อัยการแน่นอน 100% แล้วเพราะชี้มูลหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่คุณสุเทพประเด็นสำคัญก็คือว่าเป็นกรณีที่มติปปช.เขียนชัดเจนค่ะเป็นกรณีที่แต่เดิมเนี่ยเขาให้การจัดซื้อจัดจ้างโรงพักเนี่ยนะครับกระจายตามภาคแยกตามภาค9ภาค9ภาคจัดซื้อจัดจ้างกันเองแล้วคุณสุเทพเนี่ยไปรวมมาที่เดียวโดยไม่ผ่านมติครม.ปปช.เขียนอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างเงี้ยถือว่าคุณจงใจจะด้วยเหตุผลได้ไม่รู้วันนี้จึงชี้มูลจนทำให้ตำรวจเนี่ยบางทีมีเสาเดียวนะคะลงพักเสาเดียวแล้วก็ไปใช้สารวัตรก็เก็บเปอร์เซ็นต์ง่ายนะอ๋อไม่ต้องกระจายใช่ไหมถามตรงไปตรงมาโพลหน่อยค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาอ้างว่าใครๆก็เรียกร้องให้เขาอยากให้เขากลับมาจัดรายการอีกเราก็เลยต้องถามแฟนๆตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะว่าใครเรียกร้องอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับมาจัดรายการอีกถ้ากด1อยากมากอยากให้มาจัดรายการอีกกด1กด2ไปดีเธอหน้าพีคออวยพรนี่น่ะกด2นะคะต่อไปเอาอะไรเพื่อจะหาบทพิสูจน์ต่อไปเอารายการเราดิโฆษณาแสดงความเห็นมานะคะแล้วเราก็จะมาสรุปผลโพลกันแต่ที่แน่ๆรายการนี้มีแน่นอนคือแค่ต่อรายการประยุทธ์เสร็จต่อไปรายการตรงไปตรงมาวันที่ไหนนี่กำลังจะบอกว่าแต่รายการนี้มีแน่นอนคือคอนเสิร์ตตรงไปตรงมาสัญจรนะคะครับก็มีคนจองมาหลังไมค์กันจำนวนหลายร้อยแล้วนะคะจันทร์จำนวนวันที่เท่าไหร่ก็กำหนดค่อนข้างจะเกือบ 100% แล้วก็คือ14 กันยายนรออย่างเดียวถ้ายกเว้นศูนย์วัฒนธรรมหอมชมเลยเราตั้งกลมๆไว้วันที่14กันยานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปจองหอประชุมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาบอกท่านผู้ชมว่า14กันยาเนี่ยได้หรือเปล่าแต่ที่แน่วันนี้ตั๋วมีเพียงแค่462ใบเท่านั้นตอนนี้43262ค่ะ462ค่ะแล้วก็มีคนจองมาหลังไมค์ทั้งตั๋ว 1,500 ทั้งตั๋ว 500 ทั้งตั๋ว 1,000 รายการมีอะไรบ้างเนี่ยมาแล้วมีโอ้โหศิลปินครับเยอะๆเยอะมากท่านจตุรนต์ฉายแสงอดิสรเพียงเกตสุทินคลังแสงสมคิดเชื้อคงร้องเพลงร้องเพลงโอ้โหคมเดชชัยสิวามงคลเจ้าของกิ้งรัฐบาลกิ้งกือจะมาเห็นภาพนักการเมืองอีกภาพหนึ่งใช่ค่ะภาพหนึ่งนัทธวุฒิสายเกลือครับอริสมันพงเรืองรองวันวันอยู่บำรุงวันอยู่บำรุงวันชนะเกิดดีแล้วใครอีกฮะมีท่านภูมิธรรมวิเชียชัยอาจจะเป็นกองเชียร์ท่านไพโรจน์ไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ค่ะก็จะเป็นบรรดานักการเมืองที่เรียกว่าหลายคนดูอภิปรายนี่ FC เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีท่านนครมาชิมคือลักษณะรายการเนี่ยและการเพลงเนี่ยจะมีการทอล์กนิดๆทอล์กนิดๆแล้วก็ตามด้วยเพลงเอ้าลืมดร.จำนงชัยมงคลนักร้องมือทองของเราขาดไม่ได้ที่เกือบจะลุกหนีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พบ
พบแฟนรายการใช่แล้วก็ปอยค่ะแล้วในงานเราจะมีเสื้อตรงไปตรงมามีเสื้อครับคือจริงๆเสื้อไม่ได้แจกนะท่านผู้ชมครับ ขายก็ไม่ไปไหนนะครับเอาเงินเข้าพกเข้าห่อนี่แหละครับคือเอามาจัดรายการนี่แหละทุกคนที่เพื่อทุกๆคนครับขายเสื้อยืดใช่ไหมเสื้อจะมีเสื้อโปโลแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาก็ช่วยค่าไฟครับค่าทีมงานค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็พัฒนารายการพัฒนารายการให้มันดูเราจะไปขอตังค์ใครก็ไม่รู้จะขอยังไงใช่ก็เลยลงทุนไปเล่นอีกบทหนึ่งในวันงานก็มีเสื้อนะคะมีเป็นเสื้อยืดตรงไปดนตรีวงใหญ่ดนตรีวงใหญ่มีความสนุกในเขาเรียกว่าเป็นมีโปงลางมีต่างๆเข้ามาสลับมีบรรยากาศที่ทุกคนแบบว่าจะได้มาใกล้ชิด FC ล่ะจะได้เห็นว่ามีป้ายไฟต้องมีป้ายไฟแฟนคลับนะอ๋อมีเหรอสงแกเหนื่อยนักลาออกไปเลยค่ะต้องมีป้ายไฟดิรัฐบาลกิ้งกือเงี้ยที่นั่งมีน้อยนะคนจนไม่เสียภาษีเนี่ยต้องเอาคนจนถือมาคอนเสิร์ตประเภทอย่างนี้เนี่ยไม่มีจะหาไม่มีนะไม่มีจริงๆนะแล้วท่านดูแล้วอาจจะไม่ดูอีกก็จะมีบอกว่าบางท่านจากต่างประเทศเนี่ยบางท่านถึงขั้นบอกว่าขอกำหนดวันหน่อยจะจองตั๋วจากที่อเมริกามาดูด้วยนะคะมีหลายท่านเลยมีคนโทรไปที่คชารีสอร์ทค่อนข้างเยอะครับจริงๆเรามีเบอร์แล้วนะเบอร์ตรงเนี่ยทีมงานจดมาหน่อยนี่มาแล้วค่ะจะให้ขึ้นไปข้างหน้าแล้วนะจองได้เลยจองได้เลยเบอร์นะครับเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรตอนนี้เราจับรับจองที่เบอร์นี้แล้วตัวเฮ้ามดเลยนะคะขอเป็นขยายด้วยฮะเบอร์โทรจดหน่อยท่านผู้ชมจดหน่อยท่านผู้ชมจดไว้นะคะหน้าจอเลยจดไว้เพราะว่ามีเพียงแค่462ที่นั่งเท่านั้นนะคะ091ฮะ792ครับ9009อย่างน้อยเราก็ได้9แต่ยังไงก็อย่ามาโทรไปที่1ที่2นะ091 792ครับ9009เดี๋ยวทีมงานรับรองสนุกรับรองสนุกครับรับรองรับประกันได้นะครับรับประกันได้นะคะมีราคาตั๋ว300 500 700 1,000 และ 1,500 บาทแต่ปัญหาตอนนี้รู้แล้วล่ะเห็นรายชื่อแล้วครับแล้วใครจะมาซ้อมบ้างโอ้โหระดับเทพกันทั้งนั้นนะคะรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารมาเรายังไม่เคยเจอพี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นการวอร์มอัพจากเวที412ที่นั่งพอดูคราวหน้าคนเรียกร้องอีกเราจะขยายเป็นหอประชุมใหญ่1,600ที่นั่งรับรองคือสำคัญก็คือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีความผูกพันมีความอบอุ่นมีความรักกันครับมาเจอกันมาเจอกันโดยเฉพาะยิ่งสสทั้งหลายก็อยากจะเจอพี่น้องท่านผู้ชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทโอ้ยเชิญท่านมาร้องเพลงด้วยนะแล้วก็อาจจะมาร่วมงานไฮไลท์รุ่นเจน Y Gen X วัยรุ่นทายาทนักการเมืองตระกูลเพียงเกตด้วยนะคุณปูนหรือคุณบ้านเหรอรับรองได้ว่าพรึบนะคะเขาจ่ายตังค์ไหมค่ะเขาจ่ายตังค์น่าจะจ้างผมท่านผู้ชมใครมาร้องขึ้นเวทีนี้ทุกคนก็ตัวร้อนๆหรอครับเพราะว่าไม่ได้ร้องได้ตังค์นะครับอธิบายมาร้องแล้วเสียตังค์ว่าบุคคลที่มาเข้ารายการเราจะเป็นบุคคลที่เคยออกรายการตรงไปตรงมาเพราะเป็นบรรยากาศของตรงไปตรงมาก็เป็นหลักเป็นหลักเพราะว่าหลังจากเวทีนี้แล้วเราจะมีสัญจรไปทั่วต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะได้เจอกันแน่นอนตามจังหวัดต่างๆครับจะมาลุ้นว่าจังหวัดไหนจะไปก่อนไม่ต้องดูงานนี้ก่อนค่ะแต่งานนี้มาช่วยกันเยอะอบอุ่นสนุนกันเยอะก็มีปัญญาไปต่างจังหวัดมีเสื้อยืดขายด้วยนะมีเสื้อยืดตรงไปตรงมาเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ดนะคะคือ FC กันจริงๆเนี่ยต้องมีนะคะครบรอบโอ้กี่ปีของเรานะคะขายไม่แพงนะขายไม่แพงราคาตัวละ199บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับเสื้อยืดธรรมดาถ้าเป็นโปโลก็อยู่ประมาณ300ส่วนโปโลอยู่ที่ตัวละ300บาทค่ะนะคะรับรองได้ว่าใส่แล้วมันแล้ววันนั้นถ้าสมมติใครชอบแฟนคลับคนไหนแล้วก็จะมีปากกาเมจิกไว้ให้ท่านสมคิดเชื้อคงเส้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีสำหรับบรรดาของพี่น้องที่จะทำป้ายไฟมาเชียร์นะคะ FC ของตัวเองนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เราจะไปจองที่ศูนย์ปาใสปาใสต่อหน้าคนเป็นหมื่นก็ไม่กลัวร้องเพลงถ้าจะร้องเพลงต่อหน้าคนเนี่ยคิดดักคิดดักไม่บอกนิดนึงถ้าสมมติว่าคิดว่าราคาบัตร1,500มันถูกไปจ่ายเกินไม่รังเกียจเลยบางท่านบอกว่ามาไม่ได้แต่จะบริจาคเงินมาช่วยก็มีนะคะราคาเกินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ต่ำกว่านั้นก็แล้วกันยินดีนะคะคือรายการนี้เพื่อความคงอยู่เพื่อความคงอยู่ของทีมงานเพราะว่าเราก็ทำหลายปีก็
อาจารย์ยำนงก็รับภาระหน่อยแต่ละคนก็รับภาระเลยค่ะดูทรงผมสิคะเริ่มหยิกแล้วแต่ละคนก็รับภาระเริ่มงอกเพราะฉะนั้นเพราะทุกอย่างมันเดินได้เราก็จะไปขอพี่น้องฟรีๆก็ไม่รู้จะขอยังไงดูคอมเมนต์จากพี่น้องนะคะคุณอรวรรณบอกว่าคุณวชนะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้มาค่ะเขาเป็นคนคุมเวทีครับแล้วก็คุณสนัยบอกว่ามาชลบุรีด้วยนะคะเวลาสัญจรต้องมากรุงเทพก่อนต้องมากรุงเทพก่อนพี่คุณเดนิสบอกว่าติดตามดูจากออสเตรเลียค่ะนะคะออสเตรเลียเดินทางมาได้นะคะโอ้จะดีใจมากท่านอาคมมารองด้วยหรือเปล่านี่มาแน่นอนค่ะท่านอาคมนี่นะคะขวัญใจเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะคราวหน้าหารีสอร์ทลูกป่าจัดสักหน่อยเผื่อราคาถูกว้าวไว้เป็น88กระบอกเต้นะคะแล้วก็รวมถึงผมจองในข้อความไปแล้วพี่เทพมาจอง502ที่เอาภรรยามาด้วยดีมากมีหลายท่านจองมานะคะด็อกเตอร์ทางด้านของที่กำแพงเพชรจองมา 1,500 คือที่เราพูดเราไม่ได้พูดถึงราคาที่มันการแบ่งชั้นวรรณะนะคะเป็นเรื่องของเรทที่เราจะพยายามไม่ให้มีโอกาสกระจายได้ทุกคนกระจายค่ะนะคะอยากดูปรินามาไหมมาคงไม่อาจจะไม่เข้าประตูเขาบอกว่ามีตั๋วให้ดูออนไลน์สำหรับคนภูธรไหมครับคือแบบว่าคนต่างจังหวัดที่ไม่ได้มาอาจจะมีไลฟ์สดเราถ่ายทอดสดนะครับคือถ่ายทอดสดเนี่ยบรรยากาศก็อีกแบบหนึ่งถ้ามาดูบรรยากาศจริงก็จะอีกแบบหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ป๋าเสรีด้วยไหมอันนี้มาแน่นอนพลตรีเสรีนะคะป๋าวันอยู่บำรุงก็มานะคะเผื่อได้แถมด้วยท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะผมคุยกับคุณวันละเพียงแต่ยังไม่รู้วันที่กันรู้สึกคุณจิรยุห่วงทรัพย์ใช่คุณจิรยุด้วยนะคะจิรยุห่วงทรัพย์ก็คุณเก่งการุณเก่งการุณค่ะแล้วก็รู้สึกว่าท่านกัปตันป๊อปแม่ขายเลยนึกแขกรับเชิญอ้าวโหนะคะเราเชิญหมดแล้วถ้าเป็นแขกร่วมงานต้องแต่คุณหญิงหน่อยหัวหน้าพักครับต้องหมดเดี๋ยวลองเทียบเชิญไปดูนะคะว่ามากันได้หรือเปล่าก็ยังว่าเราเชิญผู้ใหญ่ในพักแล้วก็เพื่อนฝูงเราซึ่งมาช่วยกันเพราะว่ามาวันนี้คืออีกมุมหนึ่งเราอยากให้รายการนี้เดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าสรุปคอมเมนต์ด้วยนะคะรายการพลเอกประยุทธ์เขาบอกสะใจจริงๆมาช้าดีกว่าไม่มาเขาบอกไม่ฟังด้วยนะคะความเห็นมาคือบอกว่าอยากให้ท่านไปพักซะนะคะดีมากที่ไม่จัดแต่ถ้าจัดขอแนะนะคะให้ไลน์สดเลยจะได้เข้าไปด่าทันทันให้ไลน์สดเลยก็ไม่เอาละเดี๋ยวเราเตรียมตัวเจอกันค่ะนะคะขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะในการติดตามฝากไว้สำหรับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านะคะเบอร์โทร0917929009นะคะไม่ต้องโทรยามดึกนะคะเมื่อวานนี้คุณพัชนาบอกว่าผมดินก็โทรไปเราไม่ถามเหมือนกันนะเราชอบมาฟังเพลงสนุกสนุกนะครับขอบพระคุณดร.จำนงชัยมงคลท่านสมคิดเชื้อคงขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้พรุ่งนี้เวลา1วันนะคะเพราะจะไปทำธุระที่เพชรบูรณ์ค่ะนะคะแล้วจะเจอกันแน่นอนค่ะแล้วรายการยังอยู่นะนะคะพรุ่งนี้17 นาฬิกาตรงเหมือนเดิมแล้วอย่าลืมไปดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ